ครับผมเอก Exponential ครับก็หายไปประมาณ2สัปดาห์ครับพอดีไปทัวร์ยุโรปมาครับไปสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรียแล้วก็ไปเยอรมนีมาครับก็ใครอยากรู้ว่าผมไปทำอะไรบ้างก็ตามโซเชียลมีเดียของผมไว้ได้มี Facebook Twitter แล้วมี Instagram เวลาผมเจอเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ลงอยู่ใน YouTube ผมก็จะไปลงในโซเชียลมีเดียก็ตามดูในนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างรถ ID Bus ก็คือเป็นรถตู้ Flok เนี่ยที่เป็นรถในตำนานสมัยก่อนเนี่ยที่ฮิตๆกันเนี่ยตอนนี้ก็ทาง Volkswagen ก็มาทำเป็นรถไฟฟ้าแล้วพอดีผมบังเอิญไปเจอแล้วก็ได้ไปทัวร์ก็ใครยังไม่เคยดูก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ส่วนมีอย่างอื่นที่ผมเจออย่างในเวียนนาเนี่ยผมไปดูมิวเซียมที่เกี่ยวกับดนตรีอะไรเงี้ยแต่เขาใช้เทคโนโลยีเยอะก็มีย่อยๆอะไรในโซเชียลมีเดียของผมก็ไปตามดูได้ครับแล้วก็นอกจากนั้นผมยังพาวิ่งอีกก็ในเวียนนาเนี่ยผมพาทัวร์วิ่งใครไม่เคยดูผมวิ่งเนี่ยก็ดูในช่อง Exploration ได้ก็รายละเอียดใต้คลิปอยู่ทั้งหมดครับก็ไปดูรายละเอียดได้ส่วนวันนี้นี่เลย iPhone 14 Pro มาถึงผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมพาไปแกะกล่องอันบ็อกซ์ดูสวยๆกันว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันครับครับนี่ก็คือ iPhone 14 Pro ของผมที่เพิ่งได้มายังไม่ได้แกะกล่องนะครับก็คือนี่ iPhone 14 Pro นะครับรุ่นที่ผมซื้อเนี่ยก็คือ256 GB ก็ใครสงสัยว่าทำไมผมซื้อ256 GB ก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ผมแนะนำว่าควรจะซื้อรุ่นไหนก็กล่องเนี่ยก็คือApple เนี่ยคือเวลาเขาทำแพคเกจจิ้งเนี่ยคือเขาจะทำไม่มีพลาสติกเลยนะครับงั้นกล่องเนี่ยก็จะไม่มีพลาสติกหุ้มเลยแล้วก็เวลาแกะเนี่ยจะมีที่ฉีกแค่2ที่ข้างในก็จะไม่มีพลาสติกเหมือนกันก็คือเหมือนรุ่นก่อนๆก็เดี๋ยวดูกันว่าปีนี้เป็นยังไงเหมือนรุ่นก่อนๆจริงๆหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันอุ๊ปส์ก็ฉีก2ทีแต่แล้วก็ควรจะแกะได้ก็แกะได้จริงๆครับก็อย่างแรกเลยที่เห็นเนี่ยคือรู้สึกว่าสีทองปีนี้ค่อนข้างจะอ่อนนะคืออย่างนึงที่ผมซื้อสีทองคือผมคิดว่าสีม่วงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ดูสีอื่นสีดำก็ปกติไปแล้วอะไรเงี้ยก็สีทองน่าจะสำหรับผมน่าจะสวยสุดก็เลยซื้อสีทองครับก็แล้วก็เดี๋ยวเอา iPhone วางไว้ก่อนแล้วก็ดูในกล่องมีอะไรมั่งในกล่องก็จะมีคือถ้าดูอย่างแรกเลยก็จะคือไม่มีที่ชาร์จแล้วเหมือนทุกๆรุ่นก็อันนี้คือเป็นสาย Lightning หัวก็เป็นหัว Lightning แล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็น USB-C นะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานก็มีแค่นี้ไม่มีหัวชาร์จแล้วเหมือนทุกปีก็ข้างในนี้มีอะไรมั่งก็เหมือนเดิมครับก็คือมีที่จิ้มซิมแล้วก็มีเอกสาร iPhone แล้วก็มีตัวสติ๊กเกอร์ของ Apple ให้ก็มาดูตัว iPhone กันตัว iPhone เนี่ยสีทองก็ผมว่าเนี่ยคือเห็นอย่างแรกเลยนะไอ้ผมว่ามันก็พรีเมียมอะก็ส่งมาเป็น iPhone แล้วก็ที่สะดุดตาสุดๆเลยนะก็คือกล้องครับเด่นมากใหญ่กว่าปีแล้วอีก iPhone 13 Pro แล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมอันนี้มีปุ่ม Power ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่ม Volume บวกลบนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มอันนี้ SIM Cardก็ใครที่กังวลว่ามันไม่มีซิมการ์ดแล้วคือมันจะไม่มีซิมการ์ดเฉพาะรุ่นของที่ขายอเมริกานะครับจะเป็น eSIM ทั้งหมดที่ขายในเมืองไทยก็ยังมีซิมการ์ดอยู่มีช่องซิมการ์ดเดี๋ยวผมแกะข้างหน้าให้ดูเลยแล้วกันอันนี้ก็ลองฟังเสียงตอนแกะสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษเหมือนกันก็ไม่ได้เป็นพลาสติกตามที่ Apple เคลมแต่เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเลยแล้วกันรอสักพักครับอ
ครับก็เซตอัพเสร็จแล้วก็ให้ดูหน้าตาอีกทีก็อันนี้เป็นสีทองก็อย่างที่บอกว่าสีมันจะเหมือนจะอ่อนกว่าปีแล้วนิดนึงนะครับก็แล้วก็สิ่งที่ต่างกับ iPhone 13 Pro ปีแล้วก็อย่างแรกเลยคือกล้องเมนหลักเนี่ยคือ48ล้านพิกเซลละเทียบกับ12ล้านพิกเซลของ13 Pro แล้วก็มี CPU A16 ข้างในซึ่งก็มองไม่เห็นนะครับแล้วก็เด่นๆเลยเนี่ยที่แตกต่างเลยก็คือตัวนี้ครับ Dynamic Island Dynamic Island คืออะไรเดี๋ยวเราไปรีวิวใน full review กันแล้วกันครับแต่คร่าวๆก็คือเดี๋ยวมันคือเป็นการทำกึ่งใช้งานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ก็ยกตัวอย่างสมมติมันก็คือตรงนี้ครับที่มันขยายขึ้นมานะฮะเราสามารถแตะและอินเทอร์เฟซกับมันได้หรือว่าแตะปึ๊บมันก็จะขยายขึ้นมานี่คือสิ่งที่ต่างใหญ่ๆเลยก็คือมี Dynamic Island ตัวเพราะว่าตัว Notch เนี่ยคือมันเล็กลงหน่อยนึงละไม่ได้มาจากข้างบนแล้วก็มี CPU A16 แล้วก็กล้อง48ล้านพิกเซลตัวซิมถ้าไม่เวอร์ชันไทยก็ยังมีตัวซิมการ์ดธรรมดาอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็น eSIM ทั้งหมดเหมือนของอเมริกาหน้าตาก็ให้ดูรวมๆอีกทีนึงเพราะความสวยงามพรีเมียมดูยังไงก็พรีเมียมครับ iPhoneสปอนเซอร์คลิปนี้ครับ Rhino Shield ครับเคสกันกระแทกครับก็ Rhino Shield เนี่ยจะมีเคสอยู่3แบบแบบนึงเนี่ยเรียกว่า solid suit หรือว่าก็คือเป็นเคสทั้งผืนก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่พิเศษสำหรับ Rhino Shield ในการกันกระแทกก็จะเป็นแบบเป็นผืนเดียวแล้วกันกระแทกได้สูงสุดก็จะมีสีใหม่5สีนะครับก็คือที่ผมได้มาก็คือจะมีสีเทามีสีม่วงแล้วก็ตัวสำหรับ iPhone 14 series เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่ให้ใส่แล้วก็ถอดได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันก็ตัวนี้ก็จะถอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็คัสตอมไมซ์ปุ่มเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสีปุ่มให้เป็นสีอื่นๆได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีของตัวสีออริจินัลเองรุ่นที่2เรียกว่า Mod NX Mod NX เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะบัมเปอร์ซึ่งสามารถใส่ได้2แบบก็คือใส่เป็นบัมเปอร์ก็คือใส่แบบข้างๆได้แล้วก็ด้านหลังก็จะโล่งๆโชว์ตัวเครื่องไม่มีอะไรหรือว่าใส่แบบสแตนดาร์ดได้ก็คือเขาก็จะมีตัวพลาสติกเป็นสีใสเนี่ยใส่ด้านหลังมาให้ด้วยก็ถ้าใส่แบบสแตนดาร์ดก็จะคือมีพลาสติกสีใสเนี่ยป้องกันด้านหลัง iPhone ให้ด้วยเหมือนกันรุ่นที่3 Clear หรือว่าเคสใสก็คือสิ่งที่พิเศษก็คือมันจะไม่เหลืองก็คือเขาทดสอบมาด้วยกันที่เอาไปอยู่ใต้ UV มันก็ไม่เหลืองแล้วผมก็ไปทดสอบเองมากับมือเหมือนกันก็คือไปตากแดดมา3อาทิตย์มันก็ไม่เหลืองจริงๆ Clear ก็เหมือนกันสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ปุ่มได้เคสของ Rhino Shield เนี่ยทั้ง3แบบเนี่ยสามารถที่จะเป็นสีแบบเพลนเป็นใสๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสามารถที่จะเลือกลายเองก็ได้หรือว่าที่จะเลือกลายที่เขามีให้อยู่ในเว็บไซต์ก็ลองดูลายอย่างที่ผมมีก็สวยดีนะอย่างตัวนี้คือ Black Panther Dragon Ball Z อย่างนี้ก็สวยดีนอกจากนั้น Rhino Shield ก็มีขายตัวฟิล์มกันหน้าจอด้วย Rhino Shield ก็มีคูปองส่วนลดพิเศษให้ 15% จนถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยครับก็ใครสนใจไปดูรายละเอียดใต้คลิปได้ครับผมครับส่วนใครที่กำลังมองหาชาร์เจอร์เนี่ยก็ต้องสปอนเซอร์นี่เลยซีมีไทยแลนด์หรือว่าจือมีไทยแลนด์ครับผมก็ซีมีไทยแลนด์เนี่ยก็แนะนำชาร์เจอร์มา3รุ่นก็คือ A01 แล้วก็ตัวนี้เป็นชาร์เจอร์แบบแกนรุ่นที่3ข้อดีของการที่มันเป็นแกนเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะทำชาร์เจอร์วัตต์สูงแต่ว่าขนาดเล็กได้สังเกตตัวว่าเล็กแค่ไหนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือเป็น20วัตต์ตัวนี้เป็นชาร์เจอร์20วัตต์ก็สามารถที่จะชาร์จ iPhoneได้ทุกรุ่นเหมาะสำหรับชาร์จที่ทุกรุ่นตัวนี้ดีไซน์มาค่อนข้างสวยด้วยก็คือเป็นเหมือนพลาสติก2ชั้นก็คือชั้นในเป็นพลาสติกสีแล้วก็มีชั้นนอกเป็นพลาสติกใสขุ่นๆหุ้มอีกชั้นก็ค่อนข้างจะสวยงามตัวนี้ชาร์จเนี่ยก็เป็นแบบ PD Power Delivery ก็20วัตต์เหมาะสำหรับชาร์จ iPhone ทุกรุ่น iPhone ทุกรุ่นเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้เต็มที่18วัตต์ตัวนี้ก็มี2สีสีขาวแล้วก็มีสีน้ำเงินออกม่วงๆตัวต่อไปคือ HA719ตัวนี้เป็นที่ชาร์จแกนรุ่นที่3เหมือนกันแต่ว่าเป็น30วัตต์ตัวนี้30วัตต์เนี่ยก็คือขนาดจริงๆเนี่ยไม่ได้ต่างกับตัว A01 สักเท่าไหร่เลยถ้าดูขนาดแล้วก็เป็น30วัตต์เหมาะสำหรับการเอาไปใช้สำหรับ iPhone เนี่ยรุ่น13 Pro Max หรือว่า14 Pro Max ส่วนตัวรุ่น13 Pro เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชาร์จ20 30วัตต์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดู full review ของผมแล้วกันก็ตัวนี้ถ้าใครซื้อก็เหมาะสำหรับที่จะชาร์จตัว Pro Max แล้วก็อาจจะไปชาร์จ iPad หรืออย่างอื่นที่วัตต์สูงกว่าได้
ตัวสุดท้ายชื่อว่า P02ZM ตัวนี้เป็น power bank แล้วก็แบบ power bank แบบ 5,000 มิลลิแอมป์อาวเวอร์แล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบ MagSafe แบบ wireless ด้วยเป็นยังไงก็คือเราสามารถที่จะเอา iPhone เนี่ยวางแปะเข้าไปข้างหลังอย่างนี้ได้เลยแล้วก็มันก็จะชาร์จสังเกตไหมว่ามันชาร์จมันก็จะชาร์จให้แบบอัตโนมัติเลยตัวนี้เนี่ยถ้าชาร์จแบบไวเลสเนี่ยจะเป็น 7.5 วัตต์แล้วตัวนี้สามารถที่จะชาร์จแบบมีสายด้วยก็ได้ก็คือสามารถที่เอาสายมาต่อตรงนี้เป็น USB-C แล้วก็ต่อที่ iPhone เป็นตัว Lightning ก็สามารถชาร์จได้วัตต์สูงกว่านั้นเป็น12วัตต์แต่ก็ไม่ได้เร็วมากตัวนี้เหมาะสมกับความสะดวกสบายคือการใช้เป็นแบบ MagSafe MagSafe เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กที่แน่นมากติดแล้วผมว่าติดแน่นมากแล้วก็สามารถที่จะชาร์จกับ iPhone เปล่าๆหรือว่าสามารถที่จะใส่ชาร์จกับ iPhone ที่มีสายเคสที่เป็น MagSafe ได้ด้วยเหมือนกัน Simi Thailand ก็มีคูปองส่วนลดพิเศษก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้ครับครับก็วันนี้ไปก่อนครับส่วนใครอยากดูรีวิวจัดเต็มของผมตัว iPhone 14 Pro ก็ Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลาคลิปมาเนี่ยคุณจะได้รับแจ้งเตือนก็จะได้ดูคลิปทันทีก็วันนี้ผมไปก่อนครับ Exponential ครับ